สวัสดีค่ะอร่อยเอ็กซ์เพรสวันนี้เรามีเมนูเอาใจคนรักช็อกโกแลตด้วยเมนูช็อกโกแลตคาราเมลสไลซ์ซึ่งเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่ในชนิดเค็มและครีมเทียมข้นหวานจากออคิดนั่นเองค่ะเริ่มต้นด้วยการทำส่วนผสมส่วนที่1 นะคะร่อนแป้งสาลีและผงฟูให้เข้ากันใส่เกลือป่นน้ำตาลทรายแดงและมะพร้าวอบแห้งผสมให้เข้ากันค่ะใส่เนยชนิดเค็มตราออคิดละลายและกลิ่นวานิลาลงไปผสมให้เข้ากันจนจับตัวเป็นก้อนทาด้วยเนยชนิดเค็มตราออคิดเทส่วนผสมที่ได้ลงพิมพ์ที่ทาด้วยเนยชนิดเค็มตราออคิดกดส่วนผสมให้เนื้อเสมอกันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีการทำส่วนผสมที่2ใส่ครีมเค็มข้นหวานตราออคิดและเนยชนิดเค็มตราออคิดตั้งไฟปานกลางเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเริ่มข้นเทส่วนผสมคาราเมลที่ได้ลงบนฐานขนมนำเข้าอบอีก 10-15 นาทีส่วนผสมหน้าขนมนำช็อกโกแลตใส่อ่างผสมและวางบนหม้อต้มน้ำคนจนช็อกโกแลตละลายเทลงบนส่วนฐานที่มีคาราเมลพักไว้จนเย็นตัวพักช็อกโกแลตให้พอเซ็ตตัวตัดเป็นชิ้นตามชอบเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูช็อกโกแลตคาราเมลสไลซ์เบเกอรี่ง่ายๆที่คุณเองก็ทำได้ Enjoy Eating ค่ะ